เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามสตีวไลท์เซเว่นไนท์กันชิปแบทเทิลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Idol Moon Rabbit ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสโตร์ไทยเนาะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นแนว Idol นะครับก็เล่นง่ายมากๆนะครับในส่วนของการเล่นก็คือเนี่ยตัวละครก็จะทำการเก็บเลเวลแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเรามีหน้าที่แค่ทำการอัปเกรดในส่วนของตัวละครเพิ่มเลเวลนะครับเปลี่ยนพวกอุปกรณ์การสวมใส่ให้กับตัวละครนะครับให้มันเก่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการเล่นตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราแบบว่าผ่านไปยังด่านใหม่ๆได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูตรงพอร์ทัลตรงนี้ได้ครับนี่นะพอร์ทัลตรงด้านขวามือนะครับกดเข้ามานี่ฮะมันจะมีให้เราแบบว่าผ่านด่านไปเรื่อยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าผ่านด่านที่1ด่านที่2นะครับด่านที่3 4 5 6 7อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีด่านแยกย่อยเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับด่าน2ที่1ผมโอเคละนะครับผมจะข้ามไปที่ด่าน2ที่2เลยนะครับเนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊บนี่ครับมันจะทำการข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆนะครับของต่างๆนะครับมันก็จะมีดรอปมาให้ด้วยนะเห็นไหมมีดรอปทั้งเงินนะครับแล้วก็ดรอปในส่วนของไอเทมอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูแบบนี้ตัวละครมันเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับเราก็แค่มาทำการกดเข้ามาตรงนี้ครับตรงค่าพลังนะแล้วก็ทำการอัพเลเวลครับนี่ครับอัพเลเวลไปโอเคแล้วก็อัพในส่วนของนี่ครับการโจมตีนะครับผมแล้วก็อัพตรง HP นะครับให้มันมีเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาครับโจมตีเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคไม่ใช่โจมตีเร็วขึ้นดิโจมตีแรงขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะฮะการอัพเนี่ยจะต้องใช้เงินเห็นมั้ยครับเงินตรงนี้ก็หาได้จากการเข้ามาต่อสู้แบบนี้แหละนะครับในด่านนะฮะโอเคอันนี้คือสู้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็กลับไปด่านเก่านะครับผมด่านเก่าที่เนี่ยฮะเนี่ยด่านแรกนะครับกลับมาแล้วนะตัวละครมันจะกลับมาให้เองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สังเกตว่าในส่วนของตรงค่าพลังเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมเราสามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับตามระดับเลเวลนะนี่ครับเลเวล40ก็จะปลดล็อกฟื้นฟู HP นะครับตรงนี้แล้วก็เลเวล60นะครับก็จะปลดล็อกตรง MP สูงสุดนะครับก็จะปลดล็อกตามนี้ตามระดับเลเวลไปเรื่อยนะครับผมซึ่งการอัพเลเวลเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้อัพให้แบบอัตโนมัตินะครับเราต้องมากดอัพเองนี่เห็นไหมมันจะค่อยๆเก็บในส่วนของตรงนี้ครับค่า EXP แบบนี้นะครับเรื่อยๆเวลาที่เราปล่อยไว้นะครับก็กดอัพนี่มันก็จะอัพให้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็แล้วก็เปิดปลดล็อกเลยครับปุ๊บมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันจะใช้อะไรในการอัปเกรดค่าพลังนะครับตอนแรกๆอย่างเช่นพลังโจมตีเนี่ยจะใช้ตรงเงินเนาะนะฮะพอหลังๆมาจะใช้เจ้านี่ครับนี่ฮะไอตัวนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกดผิดเนี่ยฮะอันนี้นะครับผมหาได้จากการแบบว่าดรอปในส่วนของด่านอย่างนี้แหละนะครับไปเรื่อยแล้วก็เวลาไปสู้กับบอสหรืออย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถดรอปได้นะครับผมก็ทำการอัพเลยครับนี่อัพเข้าไปโอเคกดค้างก็ได้นะนี่ครับโอเคทีนี้เนี่ย อันนี้มันจะเป็นในส่วนของฟื้นฟู HP เวลาที่เรากำจัดศัตรูเนาะนะครับทีนี้ก็เหมือนแบบฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้ครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของพวกเควสต่างๆอยู่นะครับอย่างเช่นเควสนี้ครับให้เราไปลองสุ่มอาวุธนะครับก็กดเข้ามาตรงร้านค้านะครับเพื่อทำการสุ่มอาวุธนะครับในส่วนการสุ่มอาวุธเนี่ยก็คือมันจะมีให้เราสุ่มอาวุธได้สุ่มสกิลได้สุ่มอาวุธเพื่อนได้ด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะสุ่มสกิลเนี่ยเราจะต้องมาทำการเพิ่มเลเวลสุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเห็นไหมสามารถใช้ได้เมื่อเลเวลสุ่มถึงเลเวล2นะครับดังนั้นก็เราต้องมาสุ่มตรงนี้นะครับให้มันถึงเลเวล2ให้ได้นะครับผมก็กดไปปึ๊บนี่อันนี้การสุ่มอาวุธนะฮะเรียบร้อยโอเคนี่เห็นไหมตรงระดับเลเวลสุ่มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสุ่มอีกทีแล้วกันปึ๊บโอเคได้มาแล้วครับในส่วนของอาวุธที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงอุปกรณ์นะฮะนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับตัวอาวุธเนี่ยเราสามารถคราฟได้ด้วยนะครับ
ครับเป็นระดับจากทั่วไปปกตินะครับก็ขึ้นมาเป็นชั้นกลางชั้นกลางมาขึ้นเป็นชั้นสูงชั้นสูงมาขึ้นเป็นชั้นเลิศแล้วก็เปลี่ยนจากขอบสีขาวๆกลายเป็นขอบสีน้ำเงินนะครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเรามีนะครับแล้วก็คลาสไปเรื่อยครับจนกระทั่งไปถึงระดับแบบว่าสูงๆเป็นระดับสตาร์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็กดคลาสเดี๋ยวผมจะคลาสในส่วนของตรงระดับแรเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยนี่ครับคลาสไปโอเคนี่ฮะคลาสต่อๆกันแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะโอเคเนี่ยต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะคลาสระดับแรให้มันมาเป็นระดับยูนิคตรงนี้นะครับแล้วก็สะสมให้เจ้าตัวระดับตรงเนี้ยระดับแรเพิ่มขึ้นมาให้มันถึง5แล้วก็มาให้ตรงระดับแรเนี่ยถึง5แล้วก็จะสามารถคลาสมาเป็นยูนิคนะครับ1อันได้นะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาวุธที่เราทำการสวมใส่เนี่ยนะครับเราจะสามารถทำการอัพเลเวลของอาวุธนั้นๆได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะฮะกดติดตั้งนะครับแล้วก็อัพเลเวลตรงนี้ครับโดยการใช้เจ้าหินด้านบนนะครับเห็นไหมกดอัพไปอันนี้ก็จะได้จากการดรอปนะครับเหมือนกันนี่คือมันเป็นเกมที่ผมว่ามันเล่นง่ายนะพอเล่นไปเล่นมานึกว่ามันจะไม่สนุกนะเอาจริงมันก็เฮ้ยสนุกเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นการคลาสอาวุธเนาะเมื่อกี้นะครับก็กดรับรางวัลไปนี่อันนี้จะเป็นตัวพวกเควสต่างๆนะครับที่เราทำได้แล้วต่อมาก็มาดูตรงนี้ฮะนี่เมนูนะครับขยายขึ้นมามันจะมีพวกเมนูภารกิจต่างๆนะครับมากดรับของรางวัลได้เห็นไหมอันนี้ก็เอาไปเปิดกาชาได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบพาร์ทนะครับนี่โอเคกดรับไปของรางวัล นะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของดันเจียนนะครับมีเวิลด์บอสมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่อยๆเล่นไปมันจะค่อยๆปลดล็อกมานะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าเข้าได้เมื่อเลเวล50อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยโอ้โหเมื่อเลเวล 2,200 โคตรเยอะนะครับอีกนานมากนะก่อนจะถึงนะแต่ถ้าเราเกิดปล่อยไว้นะครับให้ตัวละครมันเก็บเลเวลแบบนี้ก็น่าจะไม่นานมากหรอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปดูดันเจียนนะครับกดไปดันเจียนเนี่ยกดเข้าไปต่อสู้นะครับดูแบบนี้โอเคแล้วก็กดเข้าเลยนี่ฮะก็จะเข้าไปหาของนู่นนี่นั่นไปนะครับนี่เข้ามาสู้แล้วเห็นไหมประมาณนี้อันนี้คือดันเจียนนะครับมีระยะเวลาในการเข้ามาต่อสู้1นาทีนะครับผมนี่โอเคคือตัวเกมมันเป็นภาษาไทยก็เล่นง่ายๆเนาะนะครับผมรู้สึกก่อนหน้านี้เกมนี้จะเป็นของทางสตูเกาหลีนะครับแล้วก็มาทำการอัพมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการแอดเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้นะเหมือนสุ่มอาวุธเพื่อนได้ด้วยอ่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับเหลืออีก6 วิครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ถึงนะครับได้แค่แรง A เท่านั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วก็จะได้พวกเพชรพวกนี้ด้วยนะครับเอาไว้ไปอัพตัวละครทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เอาไปสุ่มกาชาได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสนะกดเข้ามาดูตรงเควสได้นะครับนี่มันก็จะมีบอกให้เรามารับของรางวัลเห็นไหมแล้วก็กดรับไปได้เลยนะครับด้านบนก็คือสายฟรีเนาะด้านล่างก็คือเป็นสายเติมนะครับจะได้ของที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ระบบพาร์ทก็เหมือนกันครับสายฟรีก็มีนะครับสายเติมก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับสกิลนะครับตัวสกิลก็คือเราสามารถที่จะมาทำการอัพสกิลได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะมันจะมีให้อัพอยู่เนี่ยสู้ไปเรื่อยนะครับไปลงต่อสู้กับบอสหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูด่าน2คิด2ผมผ่านได้ยังลองกดเข้าไปดูปึ๊บโอเคมานี่ฮะถ้าเกิดสู้อย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับผมโอเคเพราะว่านะตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมโดนพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับตัดนะเวลาที่ผมทำการยิงมันนะครับเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมด้วยนะฮะก้อนกล้ามจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนี่ไหมเห็นไหมเลือดเพิ่มขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่โดนตีก็แรงเหมือนกันนะดังนั้นก็เราก็ต้องมาอัพค่าพลังอีกเหมือนเดิมนะครับให้มันโอเคขึ้นมาหน่อยนะฮะHPสูงสุดเอาให้มันเยอะกว่าหน่อยนะครับผมเงินเนี่ยได้ง่ายมากนะครับดูดิเงินผมมีตั้ง15 ล้านอ่ะนะครับผมอัพไปเถอะนะครับเนี่ยอัพไปการโจมตีอะไรต่างๆนะครับโอเคนี่ฮะอัพเลือดให้มันเยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีหน่อยก็ได้ครับอัพไว้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะโอเคนะครับเนี่ยอัพเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของตัวเกมนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถโหลดไปลองเล่นได้เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมสกิลก็คือเอามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆปลดล็อกตามระดับเลเวลนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเปิดอีกทีตอนเลเวล50นะครับเนี่ยอัพไปเลยเปิดแล้วครับนี่ช่องสกิลใหม่
แล้วก็เอาสกิลที่เราได้มาใหม่นะครับเอามาเปิดดูแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสกิลไหนไปใส่ช่องไหนยังไงนะครับแค่นั้นโอเคเนี่ยกดติดตั้งเห็นป่ะแล้วก็เอาใส่เลยประมาณนี้นะครับได้แล้วนี่เห็นไหมมีสกิลเข้ามาใส่แล้วนะครับผมเอาล่ะยังไงก็เท่านี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม